ดีครับครับดีครับดีครับดีต้อนรับครับท่านโทครับมาอีกรอบแล้วครับครับผมครับนี่แหละบบต้องไปเนี่ยหน้าห้องเนี่ยหน้าบันไดนี้ถ่ายรูปที่ก็ตั้งสบายมากหน้าตายังไงสบายสดใสนะครับมันสมบูรณ์ท่านสบายดีกันนะครับสบายดีต้องว่าก็มีในเรื่องของจะลงมาที่โกโลกอีกรอบ30กันยายน6เมื่อวานนี้ที่ทางด่านตมคนเข้าออกคนที่จะซ่อมคัมภีร์อัลกุรอานมีแค่2คนในประเทศไทยถูกต้องไหมเขาไม่ได้มาการสลามประจำจังหวัดนราธิวาสผมนายซาฟีอีเจลอประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสในนามคณะกรรมการอิสลามในนามผู้นำศาสนาชาวจังหวัดนราธิวาส800,000ประคนขออวยพรให้ท่านแม่ทัพและท่านคณะแต่พวกเราทุกคนให้มีความสุขความเจริญสุขบัวปลายนามัยพร้อมครับวันนี้ท่านแม่ทัพมาให้กำลังใจทำไมนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปด้วยท่านไปด้วยก็วันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ในใกล้ที่จะถึงเทศกาลนะครับรอมฎอนนะครับซึ่งเป็นเดือนช่วงเดือนของที่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนะที่จะต้องเข้าถือศีลนะครับเข้าเดือนบวชนะครับซึ่งในเดือนบวชนี้ทุกคนถ้าได้เข้านะก็ถือเป็นเดือนแห่งอันประเสริฐเดือนแห่งมีความบริสุทธิ์นะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามที่เข้าในบทนี้ก็ขอให้ปฏิบัติศาสนกิจในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับปฏิบัติให้อย่างเต็มความสามารถนะครับในส่วนของกรมการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็จะดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างเต็มขีดความสามารถไม่ว่าจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจไม่ว่าจะเดินทางไปกลับบ้านไปเยี่ยมพี่น้องไปเยี่ยมครอบครัวต่างๆนะครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านแล้วก็จะคอยดูแลนะครับในเรื่องของรถรามาช้างต่างๆที่เกิดเสียขึ้นมาเราจะดูแลอย่างที่นะครับก็อย่างที่ท่านมาบอกนะครับได้บอกไปว่าการในเดือนรอมฎอนนี้เรื่องการจุดประทัดดอกไม้ไฟดอกไม้เพลิงนะครับไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยซ้ำนะครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องแล้วก็ฝากท่านบบนะครับทำตามพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ตามนะให้ช่วยกันในเรื่องของรณรงค์ไม่ซื้อไม่ขายไม่จุดประทัดดอกไม้ไฟในพื้นที่เพราะทุกๆปีผมเห็นเด็กๆเล่นประทัดดอกไม้ไฟเกิดอุบัติเหตุทุกๆปีซึ่งปีนี้ผมไม่อยากเห็นไม่อยากไปเห็นเด็กๆที่เกิดเหตุแล้วบางคนบาดเจ็บหัวแตกบ้างนิ้วขาดบ้างแขนเบิกบ้างสิ่งนี้เราไม่ต้องการให้เห็นนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอส่งความสุขอำนวยความสุขในให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนในเดือนรอมฎอนที่ใกล้จะถึงนี้ขอบคุณมากครับครับ